พาราลิมปิกเกมส์2024ร่วมเชียร์79นักกีฬาไทยลุ้นคว้าทองทะลุเป้าถึงแม้โอลิมปิกเกมส์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพไทยก็คว้ามาได้1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงแต่แฟนกีฬาชาวไทยก็ยังคงมีรายการให้ได้เชียร์กันอย่างต่อเนื่องและก็ถึงคิวที่เราจะมาเชียร์ฮีโร่หัวใจสิงพาราลิมปิกเกมส์กันต่อโดยในช่วงสัปดาห์หน้ากีฬาคนพิการพาราลิมปิกเกมส์จะลุ้นมากเปิดฉากขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้สเปเชียลรีพอร์ตในคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูกันว่านักกีฬาคนไหนจะเป็นตัวความหวังที่จะคว้าเหรียญพาราลิมปิกเกมส์กลับมาฝากคนไทยกันบ้างพาราลิมปิกเกม2024ครับจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่วันที่28สิงหาคมไปจนถึงวันที่8กันยายนโดยจะมีทั้งหมด549อีเวนต์จาก22ชนิดกีฬาโดยในพิธีเปิดครับจะมีขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ Stade de France ที่เพิ่งใช้จัดพิธีปิดโอลิมปิกเกมส์ไปหมาดๆสำหรับทัพนักกีฬาคนพิการของไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย79คนจาก15ชนิดกีฬามากที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าพาราลิมปิกเกมส์เมื่อ3ปีก่อนที่ญี่ปุ่นที่ครั้งนั้นไทยส่ง76นักกีฬาคว้าไป5ทอง5เงิน8ทองแดงและในครั้งนี้ครับก็ยังคงมีนักกีฬาตัวเก่งอีกหลายคนที่ยังคงเป็นความหวังลุ้นเหรียญทองให้กับประเทศไทยโดยทัพนักกีฬาคนพิการได้รับการดูแลจากร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเริ่มกันที่การแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่งครับที่เปรียบเสมือนเป็นกีฬาความหวังอันดับหนึ่งของทัพนักกีฬาไทยทุกยุคทุกสมัยยังคงนำทัพโดยประวัติวะโฮรัมเจ้าของ7เหรียญทอง8เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในพาราลิมปิกเกมส์รวมถึงพงศกรแปยอครับที่การันตีด้วยผลงาน5เหรียญทองกับ2เหรียญเงินพิเชษกรุงเกตครับเคยคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1ทองแดงหรือสายชนคนเจนที่เคยคว้า7เหรียญเงินกับอีก5เหรียญทองแดงเรียกได้ว่าฮีโร่เหล่านี้ครับมักจะมีเหรียญติดไม้ติดมือให้กับทัพนักกีฬาคนพิการของไทยอยู่เสมอนอกจากนี้ครับยังมีอธิวัตรแพงเหนือดาวรุ่งวัย21ปีเจ้าของ1เหรียญทอง1เหรียญเงินที่โตเกียวเกมส์ที่กำลังมาแรงสุดๆอีกด้วยส่วนอีกหนึ่งคนที่ถือว่ามีลุ้นเหรียญเช่นเดียวกันครับได้แก่สายสุนีจนะในกีฬาฟันดาบที่ครั้งนี้ครับถือเป็นพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่6ในวัย50ปีซึ่งเธอลุยมหกรรมกีฬานี้มาตั้งแต่เอเธนส์2004แถมได้เหรียญติดมือทุกครั้งไล่จาก1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในเอเธนส์2004บวกอีก1เหรียญทองแดงที่ปักกิ่ง2008บวกเพิ่ม1เหรียญทองในลอนดอน2012นอกจากนี้ยังมี1เหรียญเงินในริโอ2016และ1เหรียญทองแดงในโตเกียว2020รวมแล้วครับเธอได้เหรียญในพาราลิมปิกเกมส์มาแล้ว6เหรียญซึ่งในครั้งนี้ก็ยังเป็นความหวังของทัพนักกีฬาไทยอีกครั้งต่อกันที่เจ้ารุ่งครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมอีกหนึ่งนักกีฬาความหวังในกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ลุยพาราลิมปิกเกมส์มาแล้วตั้งแต่ปี2008โดยปารีส2024ถือเป็นการลุยมหกรรมกีฬานี้เป็นหนที่5ในชีวิตนักปิงปองจอมเก๋าวัย37ปีครับเคยทำแรงกิ้งสูงสุดขึ้นไปอยู่ที่2ของโลกแถมยังเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วครับในลอนดอน2012และในหนล่าสุดที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวคว้าเหรียญทองแดงมาครองมาถึงปารีส2024ครับก็ยังเป็นหนึ่งในความหวังที่มีลุ้นเหรียญติดมืออีกเช่นเคยด้านกีฬาบ็อกเซียครับที่มีลักษณะการเล่นคล้ายเปตองผู้เล่น2ฝ่ายต้องพยายามโยนกลิ้งหรือคว้างลูกบอลสีแดงหรือน้ำเงินเพื่อให้ลูกเข้าใกล้เป้าหมายสีขาวให้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ไทยเรามักจะประสบความสำเร็จได้เหรียญกลับบ้านทุกครั้งผลก่อนครับที่โตเกียว2020ทีมบ็อกเซียก็เคยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในประเภททีมผสมรวมไปถึงประเภทเดี่ยวก็สามารถคว้าได้อีก2เหรียญเงินในปีนี้ตัวหลักครับทั้งวิษณุฮวดประดิษฐ์วรวุฒิแสงอัมพาพรโชคลาบเย็นหรือวัชรพลวงศาก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้ลุ้นเหรียญอีกแน่นอนหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารครับได้เหรียญเงินกีฬาแบดมินตันในปารีสเกมทำให้กระแสกีฬาลูกขนไก่ในไทยกลับมาเปรี้ยงปร้างอีกครั้งในพาราลิมปิกเกมส์ครับทัพนักกีฬาไทยก็มีลุ้นเหรียญเช่นกันโดยเฉพาะตัวเก่งครับอย่างสุจิรัตน์ปกคำสาวจากเชียงรายวัย38ปีดีกรี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงที่โตเกียว2020และมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกในปี2009 2013และ2015มาถึงปารีส2024เธอก็ยังคงเป็นความหวังของไทยอีกเช่นกันและนี่ก็คือเหล่านักกีฬาที่มีลุ้นคว้าเหรียญกันมาฝากแฟนๆชาวไทยเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำได้ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ต้องขอแรงใจจากแฟนๆทุกท่านไปให้นักกีฬาคนพิการของไทยที่เปรียบเสมือนฮีโร่หัวใจสิงห์ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์กันต่อครับ